ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเฮเดย์ทุกคนนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนมาทำการเติมเหรียญกันนะคะซึ่งการเติมเหรียญที่ว่านี้ก็คือการที่เราเนี่ยให้ร้านที่เขารับเติมเหรียญให้เนี่ยทำให้เรานะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องทำการซื้อกับเขานั่นหมายความว่าเราต้องใช้เงินจริงๆในการซื้อนะคะโอเคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะทำให้ดูว่ามันเติมได้จริงไหมได้เยอะไหมได้คุ้มไหมนะคะแล้วก็ร้านไหนที่เราเนี่ยจะสามารถไว้วางใจได้นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยพี่ก็ได้เลือกมาแล้วนะว่าอันดับแรกเลยคือเขาตอบเร็ว2ก็คือในโฆษณาของเขาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเวลาที่เขาเนี่ยเข้ามาเติมเหรียญให้เราด้วยการที่เราไปฝากฟาร์มกับเขาเนี่ยเขาจะทำการออกจากฟาร์มเราด้วยการบันทึกวิดีโอให้เราดูด้วยนะคะแต่สำหรับบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะลืมเนาะให้เราเนี่ยถ้าจะเติมกับร้านนี้นะคะให้บอกเขาไปว่าอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่ออกจากฟาร์มเนี่ยให้ดูด้วยนะแบบนี้นะคะอย่าลืมเตือนแม่ค้านะสำหรับร้านที่พี่ได้ทำการซื้อจากเขาเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะร้านนี้ชื่อเฟสนี้นะคะโอเคสำหรับเหรียญต่างๆนะคะที่เขาทำการเติมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไอโฆษณาของเขาให้ดูนะคะว่ารับเติมยังไงเลเวลเท่าไหร่ได้เท่าไหร่อะไรยังไงเหรียญกี่บาทต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยโอเคเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะสำหรับพี่เนี่ยพี่ก็คิดว่าเฟซเขาก็ไว้ใจได้ในระดับหนึ่งเนาะจากที่เราก็ไปส่องไปอะไรไปศึกษามาและเขาก็ตอบเราเร็วด้วยนะคะก็เลยทำการฝากฟาร์มนะคะเป็นการที่เราเนี่ยให้อีเมลฟาร์มของเราไปนะคะเราให้เพียงแค่อีเมลนะไม่ได้ให้รหัสผ่านเขาไปนะคะเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะคะอันนี้คือข้อ1เลยนะคะอันดับที่2ก็คือจากนั้นเนี่ยพอเขาเอาเมลเราไปเขาก็จะไปทำการเข้านะคะเพราะว่าคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าเมลที่เราจะเอาไปให้เขาเติมเนี่ยต้องล็อกอินด้วย Supercell ID แล้วนะคะถ้าไม่ได้ล็อกอินด้วย Supercell ID เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะคะคงเป็นการวนเหรียญเนาะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีสำหรับการวนเหรียญทีนี้เนี่ยพอพี่ให้เขาไปแล้วนะเราก็พอเขาจะเข้าไปเนี่ยมันก็จะส่งผ่านเมลเรามาว่ารหัสผ่านของ Supercell ID ของเราเนี่ยคืออะไรเนาะรหัส8หลัก6หลักนั่นเนาะทีนี้เราก็แค่บอกเขาไปนะคะจากนั้นเขาจะทำการเติมให้เราซึ่งในระหว่างที่เขาเติมเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปในเกมได้เหมือนตอนนี้นะคะพี่ก็เข้าไปในฟาร์มหลักตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขาจะเติมอยู่เดี๋ยวมันจะทำให้เกมเนี่ยเด้งออกนะคะให้เขาเนี่ยเติมจนเสร็จเดี๋ยวเขาจะทักมาบอกเรานะคะซึ่งใช้เวลาน่าจะไม่นานนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูของพี่เนี่ยเลเวล49เติมไป3 ล้านเหรียญเนาะเติมไป3ล้านเหรียญต้องจ่าย20บาทหรือเปล่าหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่แน่ใจจำไม่ได้นะคะตอนนี้ให้เขาเติมก่อนแล้วเขาเนี่ยเขาจะเติมให้เสร็จก่อนนะคะเขาถึงจะให้เราโอนเงินนะเขาจะทำให้เราก่อนอันนี้ก็คือข้อโปร่งใสอีกข้อนึงเนาะถ้าใครเติมร้านไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่ไว้ใจร้านนี้แล้วก็เลือกที่จะเติมกับร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูในลิงก์ข้างล่างหรือถ้าใครไม่หาไม่เจอหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะส่งให้นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะสำหรับการวนเหรียญการวนเหรียญนี่ก็คือเขาเนี่ยจะทำการวางของขายให้เราแล้วเราก็เข้าไปซื้อในราคา1เหรียญจากนั้นให้เราขายกับคืนให้เขาเนี่ยในราคาเต็มนะคะแบบนี้ก็คือการวนเหรียญมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะทุกคนนะ
เดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยจะพาเข้าไปดูในฟาร์มของพี่นะคะที่พี่เติมเหรียญไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเติมเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญเราจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะจ๊ะมา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 กันค่ะทุกคนตอนนี้นะแม่ค้าเนี่ยก็ได้ทำการเติมเหรียญให้เราเสร็จแล้วนะคะเขาจะทำมาบอกเราว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้าฟาร์มได้แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก็เข้ามาที่ฟาร์มหลักของตัวเองแล้วนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้เงินเนี่ยอยู่ที่3ล้าน1แสนกว่าบาทซึ่งเงินก่อนหน้านี้พี่มีประมาณ 80,000 เนาะอันนี้แหละตัวหลัก 80,000 เขาจะแถมมาให้เรา 100,000 บาทเนาะโอเคเห็นไหมจ๊ะได้จริงๆนะคะสำหรับคนที่มีวุฒิภาวะนะคะทำงานแล้วโตแล้วหรือว่าไปเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถเติมได้เนาะโดยที่เราไม่ได้เป็นลำบากพ่อแม่นะคะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ยังเด็กอยู่หนูไม่มีเงินเติมหรอกค่ะพี่ก็ให้หนูเนี่ยขยันเล่นนะคะปลูกผักปลูกอะไรเล่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาเองเนาะถ้าเราเป็นโตขึ้นเป็นวัยทำงานทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะคะของพี่เนี่ยจ่ายไปทั้งหมด55บาทนะคะกับ3ล้าน1แสนกว่าบาทที่ได้มาเนาะโอเคค่ะก็เติมมานะคะเหตุผลที่เติมเนี่ยเพราะว่าอยากซื้อของอยากซื้อของที่มันเลเวลใหม่แล้วมันให้เราซื้ออ่ะคือมันก็แพงเกินไปอ่ะไม่ว่าพี่จะหาเท่าไหร่มันก็เหนื่อยอ่ะหักผมพอสมควรเพราะว่าเราไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นค่ะเห็นไหมเนี่ยแสนนึงอันนี้ก็แสนอันนี้ก็แสนสามอย่างนี้ก็สามแสนแล้วมีเงิน 80,000 เมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะได้หมดถูกต้องไหมพี่ก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวไปเติมเหมือนกันเดี๋ยวจะทำคลิปให้ทุกคนรู้ด้วยว่าร้านที่เราเติมเนี่ยคือร้านไหนอะไรยังไงนะคะเหมือนกันซื้อพวกไอเทมอัพไอ้นี่นะคะขยายฟาร์มไอ้นี้เนี่ยก็ได้ไปซื้อมาแล้วกับแม่ค้าคนเดิมด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยเงินเรามีพร้อมแต่พื้นที่เราไม่พร้อมขยายพื้นที่ค่ะสนใจที่เติมเนี่ยข้างล่างนะคะข้างล่างคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งเฟซแม่ค้าไว้นะคะหรือว่าชื่อร้านอะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะถ้าใครไม่เห็นก็นั่นแหละค่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์บอกเวลาว่างเนาะถ้าไม่ว่างเนี่ยก็คือไม่ได้บอกนะคะเมื่อไหร่ว่างเนี่ยก็คือจะตอบทุกคนทันทีเลยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะอย่าลืมนะคะช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ